49 บาทจะบอกว่าใช้ได้นานมากขวัญใช้แบบทรงนี่แหละมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวเดียวที่เราสามารถแต้มตั้งแต่ระยะอุดตันระยะอักเสบระยะที่กำลังจะหายเป็นรอยอะไรพวกนี้ก็คือครอบคลุมหมดเลยแล้วคือมันจัดการได้ทุกระยะเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องของการแต้มสิวนะคะซึ่งขวัญมีครีมแต้มสิวตัวนึงที่ขวัญได้ใช้มาสักพักแล้วคือประมาณ2 อาทิตย์ใช้ตั้งแต่ขึ้นแบบเป็นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็เริ่มบวมขึ้นอักเสบใหญ่มากตอนนี้ก็คือยุบไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาพูดด้วยว่าความพิเศษของมันอ่ะคือดียังไงนะคะแต่อย่างแรกเลยที่จะมาชวนคุยอ่ะทุกคนเคยเบื่อมั้ยอย่างขวัญอ่ะเคยเบื่อมากแต้มสิวอักเสบอันนึงอุดตันอันนึงแล้วก็รอยเนี่ยก็ต้องอีกหลอดนึงนะคะมันจะดีกว่ามั้ยถ้าเกิดว่ามันมีตัวเดียวที่เราสามารถแต้มตั้งแต่ระยะแรกเลยแล้วเป็นรอยสิวก็ยังแต้มได้อยู่นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะตอบโจทย์คนขี้เกียจแบบเรามากนะคะวันนี้นะคะขวัญก็เลยจะมารีวิวครีมแต้มสิวหนึ่งในตัวที่ขวัญแบบใช้แล้วชอบมากรู้สึกว่ามันดีมากต่อผิวคนที่แบบเป็นสิวเรื่อยๆหรือว่าแบบคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะนั่นก็คือโพเมอีนะคะแอนตี้แอคเน่ครีมพลัสนะคะเขารักษาสิวได้หลายระยะมากเลยตั้งแต่ก่อนเป็นสิวคือเราสามารถทาเพื่อป้องกันการเป็นสิวได้แล้วก็ในระยะที่แบบเฮ้ยเริ่มอุดตันมาแล้วก็ทาได้หรือว่ามันเริ่มแดงเริ่มกำลังจะแบบมีหนองแล้วก็ทาได้หรือแม้กระทั่งตอนที่อักเสบเป็นแบบโอ้โหสิวหัวช้างหรือเป็นอักเสบที่มีหนองแดงแล้วนะคะทาได้แล้วพอมันเริ่มแห้งเริ่มเป็นรอยอย่างเงี้ยก็คือสามารถทาได้เหมือนกันคือจะเห็นได้ว่าคือมันจัดการได้ทุกระยะเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะมาโชว์สิวให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าที่ขวัญแต้มไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่รู้สึกแหละว่ามันกำลังจะขึ้นมานะคะแล้วก็ระยะที่มันหูมันบวมแดงมากสิวมันแตกแล้วก็เป็นระยะที่มันเริ่มหายมันค่อยๆแบบดีขึ้นคือเนี่ยจะบอกเลยว่ามันหายได้ค่อนข้างไวเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครที่ติดตามขวัญทุกวันจริงๆอ่ะก็จะเห็นพัฒนาการของมันนะแหววเลยมันเริ่มเล็กๆอยู่แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็แบบเป็นสิวหัวช้างนะคะแล้วมันก็ค่อยๆยุบๆๆลงจนตอนนี้ก็คือเป็นรอยแบบจิ๋วๆแทบมองไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยมันทำได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแต่ละระยะกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรที่ช่วยในเรื่องใดบ้างนะคะระยะแรกนะคะคือระยะของการเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะทุกคนส่วนผสมตัวแรกเนี่ยที่ขวัญจะมาพูดถึงคือแอคนาซิดอลนะคะจะเป็นตัวที่ไปยับยั้งเจ้าเชื้อซีแอคเน่ที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะมาทำให้จากสิวอุดตันอ่ะมันกลายเป็นสิวอักเสบพอมันยับยั้งอ่ะสิวอุดตันอ่ะมันก็จะไม่เจริญไปเป็นสิวอักเสบเนาะปลาแล้วมันก็จะช่วยลดความมันส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสิวอุดตันได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คือซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรือ BHA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะทำให้สิ่งที่มันทับถมกันบนผิวของเราไม่ว่าจะเป็นเดดเซลล์ที่ตายแล้วกองๆอยู่บนผิวพอมันทับถมกันอย่างเงี้ยน้ำมันมันออกไม่ได้ใช่ไหมพอมันได้ตัวที่ BHA เงี้ยไปช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอะค่ะน้ำมันก็จะระบายออกได้ก็จะลดการเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นระยะสิวอักเสบมันจะเกิดการเป็นหนองแดงเจ็บแล้วก็ปวดได้นะคะส่วนผสมตัวแรกที่จะมาช่วยนะคะนั่นคือฟีโตสปิงโกซีนนะคะลดการอักเสบบวมแดงนะคะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะมีดัสสวีทเอ็กซ์ทรัคนะคะตัวนี้จะไปช่วยลดการอักเสบบวมแดงของสิวอักเสบนั่นเองตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น Tea Tree Oil เขามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะมันก็จะช่วยลดการอักเสบลงได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะระยะที่3นะคะระยะที่สิวกำลังจะหายแล้วมันกำลังจะเริ่มทิ้งรอยนะคะเวลาเป็นสิวพยายามอย่าบีบเพราะมันจะอักเสบมากขึ้นแล้วมันก็จะทิ้งรอยมากขึ้นนะคะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเซรามายด์คอมเพล็กซ์นะคะทำงานควบคู่กับไนอาซินามายด์นะคะ2ตัวเนี้ยก็จะช่วยลดรอยนะคะรอยดำรอยแดงอะไรพวกเนี้ยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องความแข็งแรงของผิวด้วยค่ะทำให้ผิวตรงนั้นเนี่ยไม่ได้แบบลอกนะคะหรือไม่รู้สึกว่าแบบมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสุดท้ายนะคะ Garden Cress นะคะสารสกัดจากดอกต้นกระบองเพชรนะคะมันก็จะมีฤทธิ์เป็นตัวผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆทำให้พวกรอยดำที่เราเห็นบนชั้นบนของผิวอะค่อยๆจางลงแล้วผิวของเรามันก็จะดูแบบเรียบเนียนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะวิธีการทาคือง่ายมากเนื่องจากตัวนี้มันเป็นครีมนะคะทุกคนเราสามารถลงไปในขั้นตอนแบบอาจจะทามอยส์ไรเซอร์ไปแล้วหรือก่อนทุกๆอย่างก็ได้เหมือนกันส่วนตัวขวัญอะจะทาหนาๆเลยบริเวณที่เป็นสิวนะคะหลังจากที่แบบลงสกินแคร์หมดแล้วนะคะขวัญก็จะทาไปเลยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆแล้วก็แตะๆไว้นวดๆเบาๆนิดนึงก็ได้นะคะไม่ต้องใช้เยอะนะมันก็แบบโอเคแล้วให้มันครอบคลุมบริเวณที่เราเป็นสิวนะคะหรือถ้าเกิดใครที่แบบสิวมันเยอะมากจริงๆอะเราสามารถทาเป็นบริเวณกว้างๆได้เลยอย่างที่ขวัญบอกคือทาเป็นประหนึ่งมอยส์ไรเซอร์ได้เลยแต่อย่าไปทาทั่วนะแบบทาตาทาข้างจมูกปากอะไรอย่างงี้นะก็คือตรงไหนเป็นสิวเยอะๆแล้วก็ทาเป็นวงกว้างๆเช้าเย็นได้เลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าขวัญได้ทาตั้งแต่ก่อนสิวอันเนี้ยมันจะแบบเจริญงอกงามเป็นสิวอันใหญ่มากแล้ว
หว่างที่ทาเนี่ยก็จะใช้ระยะประมาณ 7-10 วันนะคะทุกคนเพราะว่ามันเม็ดใหญ่มากๆจริงๆนะคะมันลดการอักเสบได้ค่อนข้างไวถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะเกิดการติดเชื้ออย่างยิ่งใหญ่ในตรงสิวที่ขวัญเป็นมันก็เลยแบบอุ๊ยเป็นสิวหัวช้างขึ้นมาทุกคนรู้ว่ามันหายากมากใช่ป่ะแล้วโอกาสที่มันจะยุบลงไปเนี่ยเรียบๆเลยก็คือยากมากแต่ตัวนี้ก็คือทำได้นะแต้มๆๆไปเรื่อยจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือมันยุบแบบเรียบไปแล้วนะคะแล้วมันก็จะทิ้งรอยนิดหน่อยซึ่งเป็นรอยแดงนะคะส่วนรอยดำเนี่ยก็คือแทบไม่เป็นเลยนะถ้าเกิดใครที่ดูตอนเนี้ยจะเห็นว่ามันก็เรียบไปแล้วนะคะแต่งหน้าทับก็คือไม่เห็นเลยนะคะว่าแบบนูนเนินอะไรบนสิวนะคะและที่สำคัญที่ขวัญชอบมากๆเลยคือถึงแม้ว่าจะแต้มในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าขวัญลอกไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตอนแต่งหน้าแล้วมันเป็นอุปสรรคอะอาการหน้าแห้งอะเป็นอุปสรรคอย่างนึงเลยนะเพราะว่า1คือมันจะแต่งหน้าไม่เนียน2คือผิวเราอะมันจะดูแย่กว่าเดิมคือแค่บูดเราก็ทรมานใจแล้วใช่ป่ะแต่อันเนี้ยบูดอย่างเดียวแต่มันไม่ทำให้ผิวลอกแห้งกร่อนแบบเป็นผิวลอกๆแน่นอนนะคะสรุปก็คือเป็นตัวแต้มสิวที่ขวัญแนะนำจริงๆนะคะสำหรับ Tomei Anti Acne Cream Plus ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขารักษาสิวได้ตั้งแต่ระยะอุดตันระยะอักเสบระยะที่กำลังจะหายเป็นรอยอะไรพวกนี้ก็คือครอบคลุมหมดเลยแล้วมันไม่ทำให้ผิวแห้งลอกเพราะฉะนั้นใครที่ระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายนะคะก็ไปลองซื้อมาใช้ดูได้เลยคือดีมากจริงเป็นหนึ่งในครีมแต้มสิวที่ขวัญรู้สึกว่าแบบอยากจะ recommend ให้คนผิวไทป์เดียวกันอะไปลองใช้เพื่อผิวมันเป็นสิวง่ายแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะลองแบบหลอดใหญ่แบบนี้มันจะใช้หมดหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีแบบซองแล้วนะคะทุกคนราคาแค่49 บาทแล้วจะบอกว่าใช้ได้นานมากขวัญใช้แบบซองนี่แหละคือแทบไม่ได้ใช้แบบหลอดเลยนะคะแบบซอง49 บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะแต่สำหรับใครที่รู้ตัวว่าเป็นสิวเยอะรู้สึกว่าต้องใช้ในปริมาณที่เยอะๆจริงๆนะคะหลอด235ก็ไปหาซื้อได้ตามนี้เลยนะคะเป็นหลอดใหญ่ไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขวัญก็ไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์นะคะได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนเป็นสิวบ่อยๆนะคะก็ไปลองใช้ดูกันได้เพื่อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย